สวัสดีเพื่อนๆเลยนะครับผมเย้ นะฮะก็วันนี้ก็จะมาทดสอบเอฟเฟคที่เป็นประเด็นร้อนนะฮะก็ยังไม่มีใครมาใช่ไหมโอเคนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเอฟเฟคที่เป็นประเด็นร้อนนะฮะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งบอกกันเลยว่าตัวผมเนี่ยค่อนข้างบริสุทธิ์ใจมากนะฮะเลยมีบรรดาผู้ใหญ่หลายๆคนบอกว่าให้ทำคลิปกลับมาทำคลิปอีกทีหนึ่งเพื่อทดสอบว่ามันปกตินะฮะอะครับเดี๋ยวดูวันนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะทำการเทสนะฮะเป็นแบบในคลิปเลยนะฮะ Gibson SG Standard นะฮะ Gibson SG Standard สีครีมนะครับผมสีครีมแล้วคราวนี้แอมที่ใช้เนี่ยวันนี้จะเฮดเฮดรุ่น30วัตต์นะฮะดังลั่นนะฮะแล้วก็จะมีแบ็กสตาร์ตัวเก่าที่เพิ่งได้มาต้องขอบคุณน้องเขามากเลยนะฮะเอฟเฟกต์แบ็กสตาร์ตัวเก่าที่ผมได้กลับคืนมาสภาพเหมือนเดิมนะฮะสภาพดีเหมือนเดิมแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรผิดปกติเลยอันนี้ต้องขอบคุณน้องเขาไว้ด้วยนะฮะเพราะว่ากลับมาแล้วค่อนข้างสภาพใกล้เคียงกับตอนที่ได้ไปมากๆนะฮะอันนี้เป็นตัวใหม่นะฮะเป็นของเพื่อนผมเนาะอันนี้เป็นตัวใหม่นะฮะที่ของเพื่อนผมที่เพิ่งยืมมาเพิ่งแกะกล่องเลยนะฮะกล่องยังอยู่นี่อยู่เลยนะฮะเผอิญเพื่อนเพิ่งซื้อเมื่อหนึ่งมานะฮะกล่องอยู่นี่ใช้อะแดปเตอร์9โวลต์เหมือนกันเอ้ยใช้อะแดปเตอร์ของเดิมๆของมันทั้งคู่นะฮะก็อันนี้จะเป็นของตัวเก่านะฮะอันนี้จะเป็นของตัวใหม่นะฮะอันนี้เป็นแอมปลั๊กแอมนะฮะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเทสกันที่เดี๋ยวนะกลัวมือถือมันร่วงว่ะเดี๋ยวมาเริ่มเทสกันที่ตัวเก่าก่อนนะฮะ นะครับผมก็จะเปิดแอมดังในระดับหนึ่งอันนี้เสียงมาจากแอมเทสนะฮะนี่ตัวเก่าเดี๋ยวผมปรับดูข้างหน้าให้ดูก่อนเกณฑ์เนี่ยจะปรับไว้เที่ยงนะฮะ2อันเลยเบสก็เที่ยงมิดเดิลก็เที่ยงทีเบิลก็เที่ยง ISSS ก็เที่ยงเหมือนกันเลเวลเนี่ยจะดังหน่อยแล้วกันนะฮะเลเวลประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับผมเลเวลบ่ายสามโมงครึ่งนะครับอันนี้ก็จะปรับเหมือนกันเลยนะครับนี่ก็ตรงกลางแล้วก็บ่ายสามโมงครึ่งนะครับคือผมจะบอกว่าที่ผมมาทำคลิปเนี่ยผมไม่มีเจตนาโจมตีผู้ซื้อนะครับเพราะว่าเรื่องของผมมันจบไปแล้วแต่ว่าที่ผมมาทำคลิปเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยต้องการจะพิสูจน์ว่ามันจีเหมือนกันทุกก้อนแล้วก็อีกจุดประสงค์หนึ่งของผมคือผมจะขายต่อนะฮะแล้วมีคนกล่าวหาว่าผมขายของเสียครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องทำการเทสขึ้นมาว่ามันจีเหมือนกันทุกก้อนนะฮะเพื่อผมจะได้ขายออกนะฮะไม่งั้นจะหาว่าเฮ้ยเอฟเฟกต์เสียหรือเปล่าทำไมจีขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เลยต้องทำคลิปโอเคเรามาเริ่มกันที่ก้อนเก่านะฮะก้อนเก่าก่อนเพราะเอิญผมถ่ายคนเดียวนะครับต้องขอโทษทีมันจะล่วงนะฮะฟังเสียงคลีนก่อนอันนี้ความดังค่อนข้างดังนะฮะเพราะว่าผมอยู่ในห้องคนเดียวสังเกตได้เลยว่าจะดังกว่าเสียงพูดอีกเสียงคลีนไม่มีปัญหาแล้วมาดูที่เสียงแตกชาแนลหนึ่งฮะอันนี้ชาแนลอันนี้อันใหม่อันนี้อันเก่านี่ครับผมไม่ได้ทำอะไรกับชาแนลอันใหม่เลยนะฮะคราวนี้เรามาดูอันที่สองกันที่เขาว่ามีประเด็นว่าทำไมมันจี๋มากนะฮะเดี๋ยวฟังกันอันนี้นะฮะจี๋มากอันนี้ผมปิดวอลลุ่มนะฮะนี่เปิดวอลลุ่มอันนี้คือชาแนล2ของอันเก่านะฮะคราวนี้เรามาดูอันใหม่ฮะปรับเหมือนกันทุกอย่างนะครับอันใหม่ปรับเหมือนกันทุกอย่างดึงแจ็คค่อยๆดึงแจ็คออกนะฮะ
เริ่มกันที่เสียงคลีนเหมือนเดิมฮะแป๊บนึงนะแน่นอนถ้าเสียงคลีนไม่มีปัญหาอยู่แล้วเสียงแตก Channel 1ฮะเอาดิคำวันนี้เรามาดู Channel 2ที่จะเป็นปัญหากันนะฮะนี่ปิดวอลลุ่มปิดวอลลุ่มฮะอันนี้เปิดวอลลุ่มคราวนี้เรากลับมาดูอันเก่ากันผมจะเทสแค่ Channel 2ให้เห็นกันจะเลยนะฮะเพราะว่าประเด็นมันอยู่ที่ Channel 2ฮะ Channel 1นี้ก็ค่อนข้างใช้ได้เงียบกริบนะฮะกลับมาที่ Channel 2ฮะสีไฟสีแดงเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจีเหมือนกันจริงๆมั้ยอ่ะเปรียบเทียบชัดๆเลยคราวนี้อันนี้เสียงคลีนฮะกดเข้าไปฮะ Channel 2ที่มีปัญหาฮะเปลี่ยนวอลลุ่มฮะคราวนี้กลับมาที่ Channel อันใหม่เหมือนเดิมฮะเรามาเทสกันแบบจะเลยส่วนตัวผมบอกได้เลยว่าตอนแรกเนี่ยผมลองแล้วผมก็เฮ้ยเฮียมันเหมือนกันเลยนี่หว่านะฮะคราวนี้กลับมาที่ Channel 2เหมือนเดิมฮะเดี๋ยวตอนแรกเป็น Channel 0ก่อนนะครับนี่ Channel 2ฮะปิดวอลลุ่มฮะนี่เปิดวอลลุ่มฮะคือผมจะบอกว่าเท่าที่ผมลองนะฮะคือเสียงวีดเนี่ยเกิดจากการที่เท่าที่ผมลองนะเกิดจากการที่ไม่ได้จับสายหรืออาจจะจับไม่แน่นนะฮะใช่เอฟเฟกต์ Channel 2เนี่ยแรงมากฮะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆฟังนะฮะดู Channel 1กันอีกทีเทียบกับ Channel 2นะฮะ Channel เสียงคลีน Channel 1 Channel 1นี่เงียบกริบเลยฮะอันนี้คือไม่เล่นนะฮะนี่ค่อนข้างเงียบมากฮะแล้วดู Channel 2ฮะนะฮะคราวนี้ก็ได้เห็นกันไปแบบจะแล้วนะฮะผมก็จริงๆแล้วผมต้องขอโทษทุกฝ่ายด้วยแล้วกันนะฮะที่อาจจะทำให้เดือดร้อนนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยค่อนข้างไม่สบายใจนะฮะเพราะว่ามีคนเขาเรียกอะไรนะมีคนกล่าวหาว่าผมเนี่ยขายของเสียนะฮะซึ่งตัวผมเนี่ย ผมก็ถามคนที่เขาใช้มาจริงๆเหมือนรุ่นเดียวผมเนี่ยแหละไอ้แบ็กสตาร์เฮดทีเมทัลเขาบอกว่ามันหอนอย่างนี้ทุกตัวนะฮะจีทุกตัวฉะนั้นเนี่ยคุมซาวยากมากนะฮะ
สำหรับตัวนี้นะครับคือผมสรุปง่ายๆเลยว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับก็กรุณาอย่ากล่าวหาว่าผมขายของเสียนะฮะเพราะว่าผมก็ขายของมาหลายร้อยรายการนะฮะซื้อขายของมาหลายร้อยรายการเครดิตก็ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะฮะฉะนั้นว่าอย่ามากล่าวหาว่าผมขายของเสียนะฮะผมไม่เคยขายของเสียฮะถ้าของมันมีปัญหาเนี่ยผมจะบอกแล้วผมจะลดราคาด้วยนะฮะอันนี้ผมขายราคามือสองปกตินะฮะนะครับก็นะฮะหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะฮะก็นะฮะด้วยความที่ผมเนี่ยคนติดตามค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะฉะนั้นเนี่ยการที่โดนกล่าวหาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทำลายชื่อเสียงนิดนึงนะประมาณนั้นแหละก็อยากให้เข้าใจนะฮะเปรียบเทียบกันไปแล้วสดๆเสียบไปเสียบมากันดูจะเลยว่ามันเป็นปกติของเอฟเฟกต์ตัวนี้จริงๆนะฮะก็ยังไงฝากเพื่อนๆด้วยนะฮะถ้าใครเห็นแล้วนะฮะก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะฮะเพราะว่านะครับแต่ว่าผมไม่เอาเรื่องคนซื้อนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้นะฮะก็ผมแค่มาทดสอบให้ดูแล้วกันเพื่อความสบายใจนะฮะก็ฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะฮะก็ไม่ต้องไปทับถมคนซื้อนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้จริงๆแล้วก็คนที่บอกว่ามันผิดปกติเขาอาจจะไม่เคยใช้จริงๆนะฮะก็นะฮะก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่เป็นพยานขอบคุณที่ยังรักกันอยู่นะฮะแล้วขอบคุณที่เห็นแก่ความถูกต้องนะฮะก็นะฮะก็สบายใจนะฮะสบายใจเพราะว่าตอนนี้ซื้อของคืนไปแล้วนะฮะและตอนนี้ก็จะมาขายใหม่ฮะจะลงขายใหม่ขอเป็นคนที่อยู่ในกทม.แล้วกันนะฮะใครสนใจนะฮะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะฮะขอคนแค่อยู่กทม.แล้วมาลองเอาแล้วกันนะฮะว่าชอบไม่ชอบยังไงบางคนเขารับได้นะฮะอย่างส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะใช้ Channel 1เป็นหลักฮะแบบเกณฑ์ไม่เยอะมากแล้วก็ Channel 2ไปบูสโซโล่นะฮะ Channel 2นี่แทบไม่ได้กดเลยนอกจากจะโซโล่อย่างเดียวนะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ